สบายดีพี่น้องนะคือเป็นนานาเด้อแก้วสวัสดีค่ะ Welcome back to channel ได้พี่น้องตอนนี้ทิปกามาที่ในเมืองเนาะหรือว่ามาที่เมืองไกซอนนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งมื้อนี้ที่มาก็คือตั้งใจว่าสิมาเจอแฟนคลับเนาะที่ทิปเคยเว้าไปตอนนั้นได้พี่น้องว่ามีแฟนคลับคนนึงเพิ่นสิมาสวงวันที่11พอดีเป็นมื้องานพระปาเนาะแล้วที่นี่หั่นเพิ่นก็แบบว่าเพียงใจทิพย์ให้ทิพย์เพจเวียกแล้วก่อนจึงติดต่อกันใหม่แล้วก็คือเพิ่นได้นัดให้ทิพย์มาห้ามื้อนี้เนาะแล้วก็ทิพย์ก็ว่าฮอดในเมืองเป็นที่เอ็มหอยแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ได้ส่งมาบอกที่ว่าเพิ่นหาเดินทางไปยังเกาะไปถาดโพนแล้วเนาะพี่น้องที่นี่ทิพย์ก็เลยได้มาที่หาดแป้งรถเนาะมื้อนี้ก็คือแบบเอารถเอาติดรถมาจอดพร้อมแล้วก็สิมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องพร้อมพี่น้องแล้วก็พาทีมงานมานําเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าบ่อยากให้ทิพย์มาหาคนเดียวนะทิพย์ก็เลยพาทีมงานมาซึ่งเดี๋ยวสิบอกให้ฟังทีไปทีมาว่าเป็นได้ได้มื้อนี้เฮาคือถือเท่เนาะพี่น้องหลายชีวิตด้วยกันเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ฮอดทีแล้วพี่น้องสิเอารถมาจอดก่อนมาเปลี่ยนน้ํามันก่อนแล้วก็สิพาทีมงานไปกินข้าวกินข้าวแล้วแล้วก็เฮาก็สิไปต้อยหนามกันเนาะมื้อนี้ถือเท่มื้อนี้ถึกล้องอีกมื้อนี้มีแต่เหลืองแล้วซองเหลืองแต่เดี๋ยวนี้เอาเหลืองลดก่อนพี่น้องบันนันจึงมาบอกให้ฟังทีหลังเนาะปะลงลงเอางดปุ๊บแล้วเอาเตรียมน้ำมันเครื่องกับมันจอดติดรถหวยแหละข้างล่างแล้วก็ไฟเนี่ยแก้มันหมักดังเองมันน่ะจะกินมันลงโอ้โหตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วลืมถ่ายเนาะตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแกได้ถ่ายถูกไปยังหอมมาเลยพี่น้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวนี้โบแมนตัวเก่าที่เคยเปลี่ยนตัวนี้ตัวใหม่ตัวนั้นมันมืดเนาะตัวนี้เปลี่ยนอยู่อะไรก่อ5,070,000ตัวเก่าเคยเปลี่ยนเป็น400,000กว่า900ป้ายอันนี้1,000ป้ายแล้วก็ตอนนี้ก็สิได้ไปหาน้องบุญมาพี่น้องเรื่องข้องเรื่องเรื่องข้องเรื่องมื้อนี้หั่นก็คือว่าสู่อย่างเงี้ยทํามีตําบลเนาะพี่น้องก็คือในมื้อวันที่11ที่ทิพย์เคยบอกว่าสิมีงานพระปาแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่นมาทํามีว่าสิไปหาเพิ่นมาแล้วก็มางานบุญพระปาเลยขอเพิ่มเติมหน่อยนึงอีกเนาะพี่น้องที่ว่าทิพย์เฝ้าบ่เบิดก็คือก่อนหน้านี้วันที่25เดือน3เนาะเพิ่นได้ติดต่อมาหาที่ว่าเพิ่นหันอยากเข้ามาเล่าแล้วก็อยากไปหายูทูบเบอร์ที่ว่าเพิ่นเป็น FC 2หนะแต่ว่าเพิ่นก็มีพี่น้องอยู่แต่เพิ่นบ่อยากรบกวนพี่น้องและเพิ่นว่าอยากจ้างรถทิพย์ว่าทิพย์สิเอามือเท่าใดเนาะทิพย์ก็เลยบอกว่าที่ผ่านมานี่ที่พาไป FC ไปล่าเถื่ออยู่แต่ว่าก็บ่ได้เรียกร้องว่าเท่าใดเนาะก็มีแต่ FC สวยขาน้ํามันแล้วก็แล้วแต่เพิ่นอยากให้ตามน้ําใจเนาะทิพย์ก็พาไปซื้อบ่ได้ว่าเรียกร้องเท่านั้นเท่านี้เนาะและที่นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิมาฮอดมุกดาหารหาวันที่11ตอนเสาร์เนาะที่ว่ามันพอดีมื้อบุญพระปาเลยก็เลยว่าส่วนเพิ่นมางานบุญพระปาเพิ่นก็เลยว่าสิมาเนาะและทิพย์ก็เลยว่าสิเขาไปหาเพิ่นอยู่ที่มุกดาหารเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีเครื่องมานําสิมาเฮ็ดกิจกรรมเอาเครื่องมาแจกจังซี่เนาะเพราะว่าทิพย์ก็เป็นสายนี่อยู่แล้วเด้พี่น้องทิพย์ก็เลยคิดว่าคันถือเครื่องมาไล่ก็คือสิถือเขามาลําบากอ่ะนะก็เลยว่าสิไปหาเพิ่นอยู่ทางฝั่งนั้นเนาะตกลงกันตามนั้นพี่น้องพอมาฮอดมื้อวันที่10หรือ11นี่แหละแล้วเพิ่นก็เว้าแบบนี้ต่อพี่น้องแล้วที่นี่หั่นเพิ่นก็แบบยานทิพย์ค่าเวียกแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่าให้ทิพย์เคลียร์เวียกเรียบร้อยก่อนเลยก็จึงติดต่อเพิ่นเนาะหลังจากนั้นทิพย์ก็เลยแบบว่าจะเคลียร์เวียกเรียบร้อย13หรือ14แล้วทิพย์ติดต่อหาเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นยังมีเวียกหลายอย่างที่เพิ่นต้องเฮ็ดเนาะตอนนี้เพิ่นก็ขามมาพักที่สวนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ยังสิได้ไปเจอโมนี่ได้ไปแบบเปิดบัญชีธนาคารอย่างนี้เนาะแล้วที่นี่เพิ่นว่าวันที่17จึงสิติดต่อกันใหม่จึงเจอกันเนาะเพิ่นว่าจังซี่คันว่าทิพย์สะดวกที่นี่ก็พอดีมื้อคืนนี่เนาะวันที่16เนาะเพิ่นก็ได้ติดต่อหาทิพย์แล้วก็นัดให้ทีมเขามาหาเพิ่นอยู่สวรรณเขตมื้อนี้แล้วก็เพิ่นก็ยังให้ทีมอ่ะส่วนยูทูบเบอร์คนอื่นแต่ว่าทีมสิบ่บอกเนาะว่าทีมใดแล้วทีมก็เลยว่าบ่คือที่ทีมสิเป็นคนส่วนเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าเพิ่นก็โทรไปส่วนแล้วทีเนี้ยก็เจ้าบ่วางจัก2เนาะแล้วเพิ่นก็เลยว่าทีมสิสะดวกมาอยู่บ่คันทีมบ่สะดวกกับ
บอกเป็นยังบอกตรงเกรงใจเพิ่นบอกเพิ่นตรงๆก็ได้ทิพย์ก็เลยว่าบอกเป็นยังทิพย์หาปากว่าทิพย์สิไปทิพย์ก็คือไปเนาะทิพย์บอกคำได้คำนั้นจังซี่เนาะแล้วที่นี่เพิ่นว่าโอเคแต่ว่าคันมากอ่ะบ่อยากให้ทิพย์มาคนเดียวนะคันมาคนเดียวเพิ่นก็บ่สะดวกจังซี่เนาะทิพย์ก็เลยว่าโอเคก็บ่เป็นยังซั่นก็สิส่วนทีมงานไปแล้วที่นี่อันมื้อวานนี่ทีมนําไปส่งบุญมาเมื่อบ่ายเนาะบุญมาสิกลับบ้านมื้อนี้แล้วก็ทิพย์ก็เลยแบบว่าส่วนน้องแดนเมื่อวานนี้ที่ว่าส่ง5น้องแดนส่ง5แดนว่าแดนหมื่นเขาสวรรค์นําคันวางแล้วแดนว่าเพิ่นว่าเพิ่นเมาคือสิตื่นบ่ทันเนาะแล้วที่นี่ทิพย์ก็เลยแบบว่าก็เลยติดต่อหาบุญมาว่ามื้อนี้ให้เขามาสวรรค์นํากันเนาะเพราะว่าบ่มีปูม่านําทิพย์เนาะแล้วก็ส่วนแม่นิสาเพราะเมื่อวานนี้ให้เขามานํากันเป็นหมูกันนะแล้วที่นี่พอดีตื่นเช้ามาเนาะทิพย์ก็เลยส่วนเข้าแม่น้องนิ้วพอดีสีใดให้ทิพย์เด็กหน่อยมาลอยน้ำพร้อมพี่น้องเพราะว่านัดกันไว้ก่อนสงกรานต์สิพาเด็กหน่อยมาลินน้ำแล้วก็ยังบ่ทันได้มาแล้วก็เลยว่าเอามื้อนี้เขาไปลอยน้ำเลยแล้วก็ทิพย์ก็เพิ่นจอดให้แล้วบ่ติดรถในลังจังได๋บอกเพิ่นว่าซั่นน่ะสุบ่ได้เห็นอาจจะบ่ได้รอบ่มันเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องบ่ซอยรถประทามใหม่ก็เด้อแล้วที่นี่มื้อนี้ก็เลยแบบว่านัดทีมงานเนาะพี่น้องสิมาลอยน้ำพร้อมแล้วสิก็สิมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถแล้วก็เอาตีรถเข้ามาจอดพร้อมแล้วก็สิมาเจอเพิ่นหั่นความหมายว่าเนาะแล้วที่นี่พอดีทิพย์ก็เตรียมตัวยังเรียบร้อยเมื่อแลเพิ่นส่งมาว่าเพิ่นกําลังไปถาดโพนจังซี่นะแล้วที่นี่ทิพย์ก็เลยว่าเอ้าแล้วทิพย์ควรจะเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นส่งมาแต่ว่าไปถาดโพนทิพย์ก็โทร5โทรจังได๋เพิ่นก็บ่รับสายเลยทิพย์ก็ได้เศร้าแล้วก็คิดว่าต้องเข้ามาในเมืองอยู่แล้วว่ามีเวียอื่นมีเวียอื่นนําหั่นนะพี่น้องนี่ก็เขาพอดีเพิ่นกําลังสิออกรถมาเพิ่นก็โทร5เพิ่นว่าโมเพิ่นชวนไปถาดโพนเพิ่นก็เลยไปซิเนาะเพิ่นว่าบ่ฮู้ว่าทิพย์สิมาจังงงแล้วทิพย์ก็เลยว่าก็เพิ่นเป็นคนนัดเองว่าให้ทิพย์นะเข้ามาในเมืองแล้วเพิ่นสิเลี้ยงเขาเนาะคั่นว่าเลี้ยงเขาก็ต้องแม่นต้นเถียงเนาะแล้วเพิ่นก็บ่ให้มาคนเดียวนะให้มาหลายคนทีมก็เลยส่วนทีมงานมาแล้วพี่น้องแล้วเพิ่นโทรมาแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นทันบ่ได้ผิดนัดอีหยังเนาะแต่ว่าหมูไปถาดโพนแล้วเพิ่นก็เลยไปนําหมูสินะแล้วเพิ่นว่าให้ทีมเขาไปหาอยู่ถาดโพนซึ่งทีมนํามีเวียนทีจะเข้ามาในเมืองเนาะก็เลยแบบว่าคือให้ทิพย์ไปหาอยู่ถาดโพนทางที่นัดกันอยู่พี่แล้วที่นี่เพิ่นก็ว่าบ่ฮู้ว่าทิพย์สิมาจังโมงเนาะทิพย์ก็เลยว่าคงนัดว่ากินข้าวเนาะก็คือต้องแม่นต้นเถียงแล้วตอนนี้ติดรถบ่ทันได้อันนั้นบ่ทันสิจอดพี่น้องแล้วที่นี่เนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นน่ะสิขับรถไฮโมนะขับรถกลับขึ้นมาส่งเผื่อสิจะมาถึงเจอทีมเนาะที่ก็เลยบ่เป็นยังเนาะคันใดไปแล้วก็ไปเลยนะบ่เป็นยังหัวเกรงใจเพิ่นเนาะได้ลงรถไปนําเพิ่นแล้วสิให้เพิ่นขับกลับรถกลับมามันก็บ่อยากคือจังซี่เนาะแล้วทีนี้ทีมก็ออกมาแล้วพี่เนาะสําหรับมื้อนี้จังได๋ FC ถามมาว่าเอ้าคือว่ามีแขกสิมาคือเงียบเลยเนาะที่ไปที่มาก็คือเป็นประมาณนี้พี่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะมื้อเสาร์นี้กับพอดีมอจ้อมือเดียวกันเนาะมื้อเช้านี้หั่นน้องแดนน่ะส่งมาว่าไอ้ทิพย์มีเงินแสนหนึ่งบ่โอนให้เฮาแน่โอนให้แน่โอนให้ข่อยแน่เนาะปกติแดนก็บ่ได้บอกข่อยแต่ว่าทิพย์หั่นก็บ่ได้คิดหยังนะเพราะว่าทิพย์บ่ค่อยได้คิดอีหยังหลายเพราะว่ามื้อก่อนให้ FC ส่งมาให้ที่เบิ่งว่าเฟซน้องแดนน่ะถือแฮกเนาะในที่นี้ทิพย์ก็ส่งไปถามแดนแดนว่าเอากลับขึ้นมาได้แล้วเฟซหั่นทิพย์ก็คิดว่าคือสิบ่ได้เป็นหยังนะที่นี่เพิ่นว่ายืมเงินแสนนึงฮะข้างเขายอมโหลดบ่ได้บ่ได้เสียเงินซื้อใหม่มันอยู่ข้างบ่ได้ก็คือเอาใหม่บ่แม่นสิบ่ได้แล้วเอาเมื่อเปลี่ยนใหม่เลยถามดูเท่าใดซื้อใหม่เปลี่ยนเจ้าลงไปถามเขาเนาะถามโหลดเจ้าหั่นติดโหลดทิพย์คือเปลี่ยนบ่ได้พี่น้องก็คือสิได้ซื้อใหม่เนาะอันแล้วที่เนี่ยน้องแดนเพิ่นส่งมายืมเงินแล้วทิพย์ก็เลยโอนไปเนาะโอนไปอันบัญชีน้องแดนเพราะว่าทิพย์กับน้องแดนเคยโอนกันอยู่ได้พี่น้องมันก็มีประวัติการโอนเนาะแล้วที่เพิ่นส่งมาอย่าเพิ่มโอนเด้อเอ่ยว่าซั่นสิให้โอนเข้าบัญชีหาเนาะทิพย์ก็เลยแบบ
กือบบ่ทันแล้วที่นี่ไปเบิ่งในข้อความน้องแม่น้องนิวส่งเขาในกลุ่มมีกลุ่มเฮ็ดงานนี่เนาะแล้วที่เนี่ยเพิ่นก็ว่าเพจนั่นน่ะบ่แม่นเพจที่เพจดังแดนใส่แล้วเป็นคนอื่นที่ว่าแฮกเพจอันน้องแดนไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วทีมก็เกือบเนาะให้แต่ว่าทิปโอนไปของน้องแดนก่อนบ่ซั่นนะโอนไปบัญชีหารทีก็เจ้าบองอ่ะโดนเลยพี่น้องสแกมเมอร์มีบอรุ่นนี้นะแม็กซิสมีอยู่แม็กซิสเอาเลยเท่าไหร่2,000ป้ายเลย2,000ป้ายป้ายเท่าไหร่โอ้ไหนครับสิได้ซื้อติดรถใหม่พี่น้องบ่ว่าต้นนั้นมันฮู้ใหญ่โพดเนาะสมโพธิ์ว่าเขาวางระเบิดแล้วเด้อสมพอว่าเข้าอันจอดบ่ได้เลยพี่น้องหันอยู่ตะแล้วแม่นหันอยู่ตะแล้วหันอยู่ตะแล้วหันเดียวที่ว่าจอดได้บ่ได้จอดแล้วบ่ได้จอดได้มีหันเดียวที่เข้าว่าจอดได้เข้าว่าจอดได้หันใหญ่บ่มีใครหันได้มีคนหันอยู่เมืองซุนเนาะก็เจ้าจอดบ่ได้หันตะแล้วนี่จอดได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องสรุปก็คือเพชรของน้องแดนตอนนี้ก็โดนแหกไปเรียบร้อยเด้อพี่น้องแล้วก็สําหรับทาแบบเพชรน้องแดนขอไปยืมเงินนะพี่น้องอย่าโอนเด้อพี่น้องแม้กระทั่งเพชรทีบนะหรือว่าเพชรทีมงานทีบทาพี่น้องแบบเพ้นเว้าบ่ได้เนาะบางทีแบบในอนาคตเฮ้ยในอนาคตทาแบบว่าทาเอาไหนมาให้ไหนไว้เอาทุกอย่างมาใส่2,800บ่เอาเลยเอาเลยทาสมมุติว่าในมือหนาน่ะมันมีเพชรที่ถึงแฮกไปแล้วที่ไปขอยืมเงินไปขอเงินยังพี่น้องอย่าโอนเด้อพี่น้องเพราะว่าทิปบ่เคยส่งไปขอเงิน FC จากเถื่อสำหรับเรื่องส่วนตัวเนาะมีเถื่อเดียวที่ทิปส่งไปขอเงิน FC ก็คือส่วงที่เอาน้องมิกกี้ไปห้องม้ออย่างสิเนาะแปลว่าการส่งข่าวเพิ่นว่ามีพี่น้องท่านใดอยากประกอบส่วนตื่มบ่งบมันบ่ฮอดตามที่เฮาตั้งไว้ที่จะได้พาน้องไปหาหมอมีคือนี่เถื่อเดียวเนาะพี่น้องส่วนอันนั้นก็บ่ได้จนเขาบ่รู้สิมาแวะเขาสิแลไปเอายางมันท่าเปลี่ยนย่างมันบ่ได้ด้นได้มีแต่เขาเอาเขาหล่อแล้วก็ได้เอากระลงเฮ้ยหาทองย่างมาเอากระลงอีกก่อนย่างมาให้ในตอนนี้ทีมงานก็กลับเข้าหารคือเก่าพี่น้องไปสนโฮมไปสนหอนอยู่ที่ห้องแอร์เนาะรอท่าติ้นรถพี่น้องแล้วก็สิบสิมาเว้าต่อเนาะสำหรับเรื่องถึกเทนัดแล้วบ่มาเจอหั่นเนาะพี่น้องก็คือหลังจากที่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิเคลียร์ธุระก่อนวันที่16 17จึงมาเจอกันเนาะก็เพิ่นได้โทรหาทิปในคืนวันที่16เนาะว่าทิปสะดวกมาเจอบ่มื้ออื่นที่ว่าก็สะดวกเนาะเพิ่นอยากให้ทิปนะส่วนยูทูบเบอร์2อื่นไปนําเนาะสิบ่บอกว่าปานได้เด้อพี่น้องแล้วที่นี่ทิปก็เลยบ่คือที่ทิปสิเป็นคนส่วนก็ต้องเป็นเจ้าโตเป็นคนส่วนอ่ะเนาะพี่น้องจึงสิคือเนาะและเพิ่นก็เลยว่าซั่นเพิ่นสิทั่วส่วนและสิโทรกลับมาหาทิปอีกแล้วเพิ่นก็โทรกลับมาหาทิปเพิ่นบอกว่า2อื่นเพิ่นบ่สะดวกมาเจอเนาะทิปสะดวกมาอยู่บ่คันทิปบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังบ่ต้องเกรงใจเพิ่นเนาะทิปก็เลยว่าทิปนะเป็นผู้ใหญ่แล้วที่เว้าคําได้คํานั้นบ่ขึ้นคําและเพิ่นว่าคันทิปมาคนเดียวเพิ่นก็บ่สะดวกเจอเนาะทิปก็เลยบอกว่าสิพาทีมงานมาก็ได้ละกะเลยมาในมื้อนี้แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นไปถัดผลเนาะพี่น้องเรื่องก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องก็ที่มันได้นัดให้น้องบุญมาเขามาสวรรค์เนาะเพราะว่ายันทีมงานมาบ่หลายคนเด้พี่น้องบุญมาก็มาหาตั้งแต่ 8:00 น.เช้าพุ่นพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ 11:00 น.ไปและจึงได้มารับน้องบุญมาเนาะพี่น้องแล้วก็สําหรับค่ารถมื้อนี้ที่ว่าทิพย์ได้มาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องก็คือจ่ายค่าน้ํามันเครื่องไปหัน 1,140 บาทเนาะส่วนติ้นรถก็คือ 2,800 บาทนั่นเองพี่น้องก็คือยี่ห้อแม็กซิสแต่ว่าที่บ่จื้อว่าตัวเก่านะทิพย์จ่ายไปเท่าใดพี่น้องบ่แน่ใจว่าเซ็นละ 3,000 บ่หรือว่า 2,000 นั่นน่ะแล้วทิพย์ก็ย้ํากับทางหารว่าทิพย์น่ะบ่มักคล้องก๊อปทิพย์มักคล้องแท้เนาะเพิ่นก็เลยว่าคล้องแท้แน่นอนเขาเจ้าบ่เอาคล้องก๊อปมาขายก็คือแบบว่าทางหารน่ะเพิ่นไปเอารถจากบนอื่นมาขายนะพี่น้องแต่ว่าก็มันจําเป็นแล้วเนาะพี่น้องก็เลยต้องได้ซื้อหลังจากที่ว่าแป้งรถหับน้องบุญมาเรียบร้อยแล้วก็มาสั่งพิซซ่าแล้วก็มาที่ส่วนน้ําเนาะพี่น้องเพราะว่าเด็กๆเพิ่นอยากเล่นน้ําแอวมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่พุ่นแล้วพี่น้องมื้อนี้ฮักก็ได้พามาซึ่งมาในมื้อนี้ก็ยังบ่ครบทีมงานเถื่อเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่แน่ทีมงานก็บางคนเพิ่นก็ดื่มเพิ่นก็เมาเนาะก็มาบ่ได้แน่บางคนก็แค่เวียค่างานเนาะพี่น้องก็เลยมาบ่ครบกันซึ่งมามื้อนี้ก็คือมีแม่แก้วมีคุสมางมีทิพย์มีน้องเคยมีน้องนิ้วแล้วก็มีน้องเนยแล้วก็มีแม่น้องนิ้วแล้วก็น้องทิมพี่น้องซึ่งครับปีเขาหรือขาตัวเขาทั้งหมดก็คือจ่ายไปอยู่320,000 กีบเนาะ300,000ก็คือ600บาท20,000 กีบก็คือ40บาทหรือว่า
640บาทนั่นเองพี่น้องสำหรับค่าเขาเด็กหน่อยเพิ่นก็เก็บทอกันมืดเนาะน้องนิ้วนี่ก็เก็บ 40,000 คือกันคนละ 40,000 พี่น้องผู้ใหญ่ก็ 40,000 คือกันยกเว้นน้องเนยฮะเนาะเพิ่นบ่ได้เก็บนำเสิร์งเข้ามานี่ก็คือวันที่17แล้วพี่น้องคืออยู่บ้านทิพย์นี่ท่าลินปีใหม่เพิ่นจะลินสวงวันที่14สิงหาคม16เนาะ17เพิ่นก็เลิกแล้วทิพย์ก็คิดว่าพาทีมงานมามื้อนี้ก็คือคนสิบ่ร้ายเนาะแล้วทิพย์ก็ได้เตรียมสูตรมาพี่น้องก็คือเป็นสูตรวายน้ำเนาะว่าสิมาใส่ในงานนี้พี่น้องพอมาฮอดโอ้โหคนพี่น้องยังลายคือเก่าเนาะเพิ่นยังมาลินน้ำกันอยู่พาครอบครัวมาเที่ยวอยู่และการที่สำคัญเนาะวันราชการนะเพิ่นก็บ่ทันได้เปิดซ้ําออฟฟิศอีหยังหั่นน่ะพี่น้องเพิ่นก็ยังลินปีใหม่กันอยู่เนาะแล้วก็เลยแบบว่าอดใส่บิกินี่เลยพี่น้องแล้วก็อยู่ที่ลาวเนาะพี่น้องก็จะสังเกตเห็นว่าคนลาวเวลามาลินน้ําก็คือจะบ่มีคนใส่บิกินี่ได้พี่น้องถ้าบ่ได้ใส่บิกินี่นี่ก็คือแบบคนสิแน่มืดซะเลยแหละพี่น้องแต่ว่าสูตรจีทิปเตรียมมาก็บ่ได้ถึงกับว่าโปเนาะก็คือเป็นสูตรจีพี่น้องเห็นในคลิปผ่านมาก็คือคลิปจีประสุมทรายให้พ่อน้องเสียงเดือนกับน้องเสียงเดือนลงกันนั่นเองพี่น้องแท้จริงแล้วคลิปนั้นน่ะถ่ายลังคลิปนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าหลังจากลินน้ำหรือว่าเที่ยวอยู่บนนิกรแล้วจึงเดินทางกลับบ้านพอเดินทางกลับฮอดบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องก็ได้ถ่ายคลิปนั้นต่อเลยเนาะหน้าทิพย์ก็เลยสิแบบเป็นซีแบบคือเมื่อยๆเนาะในคลิปนั้นเพราะว่ามาลินน้ำจนเมื่อยนั่นเองพี่น้องแล้วก็การมาลินน้ำในครั้งนี้เนาะก็ได้ซื้อพิซซ่าติดไม้ติดมือมานําพี่น้องเพราะว่าทิพย์ก็เป็นคนนึงที่แบบมากินพิซซ่ามี FC ทานได้ที่มากินพิซซ่าคือกันกับทิพย์บ่พี่น้องแล้วก็มีคนนึงเพิ่นย่างมาถามคิวว่าพิซซ่าซื้ออยู่ไสเนาะเพิ่นก็คิดว่าน่าจะมีค่ายอยู่ภายในนี้เนาะพี่น้องแต่ถ้าทราบไปนําแห่งนี้มีพิซซ่าค่ายที่ว่าน่าจะมีคนสั่งซื้อนําแน่นอนเนาะเพราะว่าลินมาไม่เมื่อยแล้วก็กินพิซซ่ากับเขากันอยู่ได้พี่น้องพิซซ่าฮานีทิพย์มากๆพี่น้องที่บ่ฮู้ว่ามีพิซซ่าจักหาเนาะในสวรรณเขตแต่ว่าทิพย์ก็มีแต่ไปฮานีซึ่งทิพย์ก็เคยถ่ายคลิปตอนนั้นอยู่เด้พี่น้องตอนที่ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ฮานซองกับทีมงานตอนนั้นเด้พี่น้องก็ฮานแล้วเนาะซื้อมาในราคา 225,000 กีบหรือว่าประมาณ400ปลายกว่าบาทพี่น้องได้ทั้งมืดก็น่าจะประมาณ8เปียงหรือว่าตามที่เห็นนี่แหละพี่น้องก็คือได้กินผู้ละก่อนนั่นเองแต่ว่ากินพิซซ่าแล้วก็ยังบ่แล้วได้พี่น้องตอนนี้สำอางกำลังไปซื้อแนวกินอยู่เนาะซึ่งที่บ่ฮู้ว่าราคาอาหารที่สำอางซื้อมาเท่าใดเนาะแต่ว่าทีมเอาเงินให้สำอาง 200,000 กีบไปซื้อมาตอนนี้กำลังกินพิซซ่าทากรพี่น้องชอบเลยวะเป็นอย่างแรกแสบปะแสบๆปะแม่ต้องเยอะอันนี้อยากลงน้ำแล้วก็กินเด้อถ้าจะกินเลยลงน้ำเฮ้ยครับผมหลังจากกินพิซซ่าเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็พาลาดลงลินน้ำแล้วก็ลงลินน้ำกับทีมงานพร้อมพี่น้องซึ่งมื้อนี้น้องนิซาเพิ่นก็มาพร้อมสุดไว้น้ำเนาะซึ่งซื้อไว้เพื่อที่จะพานิซาไปเที่ยวทะเลระยะที่ไทยแลนด์นั่นเองพี่น้องแต่ว่าตอนนี้พาสปอร์ตทิพย์ยังบ่ออกก็เลยพาเด็กๆมาซ้อมลอยน้ำอยู่พี่ก่อนนั่นเองพี่น้องซึ่งน้ำก็เย็นแห้งเนาะพี่น้องคลายห้อนได้ดีแต่ว่าเสียดายสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้บ้านทิพย์โพดเนาะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะอยู่เส้นทางนอกเมืองที่บ่แม่นในตัวเมืองสวรรณเขตโดยตรงพี่น้องอยู่เส้นทางระหว่างตัวเมืองนครไกซอนกับเซโนนั่นเองพี่น้องซึ่งกะขี่รถมานี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงปลายพี่น้องจึงฮอดพี่เนาะกะลินน้ําได้ประมาณ1ชั่วโมงปลายหรือ2ชั่วโมงนี่แหละพี่น้องกะขึ้นจากซ่าแล้วกะสิเตรียมตัวเดินทางกลับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้พี่น้องแต่ว่าก่อนสิกลับติกะสิเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นโซนสําหรับลินน้ําเนาะซึ่งมีอยู่3โซนนั่นเองพี่น้องซึ่งทิพย์กับทีมงานก็คืออยู่ที่โซนที่ว่าเด็กน้อยสามารถลินได้สะดวกพี่น้องแล้วก็โซนที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นโซนที่ว่าใหญ่แล้วก็มีคนลินหลายแล้วก็น้ําเลิกพร้อมพี่น้องแล้วก็มีอีกโซนตัวนี้ก็คือเป็นโซนสําหรับโต๊ะคืนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ได้เปิดคืนพี่น้องเพิ่นปิดแล้วเนาะตอนนั้นที่กับสมางยางมาพอดีเพิ่นปิดเนาะเพิ่นน่าจะเปิดเป็นสวงๆคิดก็บ่แน่ใจเนาะเพราะว่าฮากามาครั้งแรกนั่นเองพี่น้องสําหรับสะว่ายน้ําแห่งนี้ทีมงานบางคนก็ได้มาเป็นรอบที่2แล้วพี่น้องกิจกรรมภายในก็คือมีลินน้ำนี่แหละพี่น้องลักๆแล้วก็มีโฮนสลิงเนาะแล้วก็มีไตขั้วอู่นั่นเองพี่น้องแต่ว่าทีมงานก็ลินเฉพาะน้ำอย่างเดียวแล้วก็เดินทางกลับพี่น้อง
นี่ก็คือภารกิจหนึ่งเหมือนในเมืองพี่น้องซึ่งก็ได้ไปเฮ็ดภารกิจหลายอย่างเลยบ่ว่าจะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถและก็ได้เปลี่ยนติ้นรถใหม่ว่าสิไปจอดแต่ว่าจอดบ่ได้ก็จําเป็นต้องได้เปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าสิเดินทางไปถ่ายแขกในวันที่20นี้เนาะก็เลยต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่าถ้าไกลๆแล้วค่อยไปเปลี่ยนค่อยไปแป้งค่อยไปเฮ็ดอันนู้นอันนี้เนาะมันสิเจาะโพดเนาะพี่น้องแต่เขาไปในเมืองแล้วก็เฮ็ดทีเดียวเลยแล้วก็ได้พาเด็กหน่อยไปลอยน้ําตามที่ได้สัญญาไว้พร้อมแล้วก็สําหรับเนี่ย5ครั้งต้นที่ทริปได้เว้าก่อนอันนี้ก็สิบ่สรุปคืนเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องหลายที่เป็นกําลังใจให้เลยมาเนาะพี่น้องเป็นได้อากาศทั้งผุ่นหอนคือดังพี่ว่าพี่น้องตอนนี้นาก็เป็นเหงาเลยพี่น้องมันหอนแห้งเนาะก็สําหรับคลิปนี้ทริปก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตลับก่อนสวัสดีWhy?